ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2565กรุงเทพนครราชสีมาทอดณวัดโนนหินดาดตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565เวลา 10:30 นเป็นต้นไปนำโดยประธานคุณพ่อสำเริงคุณแม่สมจิตอ่อนละเอียดคุณธำรงคุณรำพึงอ่อนละเอียดคุณอภิเชษคุณปิยฉัตรและคุณลักษณีอ่อนละเอียดรองประธานคุณวิเชียรคุณดารณีสมาธิกรรมการผู้จัดการบริษัทแซดคอมกรุ๊ปจำกัดและขอเรียนเชิญญาติโยมที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลร่วมต่อยอดองค์กฐินหรือร่วมบริจาคโรงทานด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อสุชินเจ้าอาวาสโทร086-262-7783 086-262-7783ขอเจริญพรบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมทำบุญกฐินกับหลวงพ่อวัดโนนหินดาดในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ไข้ให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่มั่งมีสีสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหมายปรารถนาและก็ขอให้มีอายุวรรณะสุขะพระปฏิภาณธนะตามสมบัติทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร